Hello วันนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่นั่นก็คือ Munich on Board เราจะไม่ไปท่องเที่ยวแล้วช่วงนี้ถูกเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นทำคอนเทนต์ครอบครัวละเรากำลังมีเบบี้ตกเองไม่ต้องมีซาวด์เอฟเฟคตกเองได้เลยคอนเทนต์ตอนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของเราทั้งหมดตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มท้องเริ่มอะไรเงี้ยก่อนที่เราแบบตั้งแต่เราวางแผนว่าเราจะมีลูกอ่ะเราก็กินโฟลิกมาประมาณ6เดือนแล้วโฟลิกของแบทโมแบทโมขึ้นเลยต้องกินตัวนี้เข้าไปเพราะว่าอีโฟลิกเนี่ยมันจะช่วยทำให้ลูกเนี่ยไม่เป็นปากแหว่งเพดานโหวก็คือเป็นการบำรุงตัวเองใช่แล้วคุณพ่อกินอะไรคุณพ่อไม่กินอะไรเลยคุณพ่อกินน้ำมะเขือเทศเดียวเลยไปได้ recommend มาจากพี่ที่ทำงานให้กินน้ำมะเขือเทศเราก็วันละข้นๆเลยน้ำแบบสำเร็จรูปอ่ะแก้วถึง2แก้วต่อวันแล้วก็อะโวคาโดอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรมากเราก็ธรรมชาติบำรุงตัวเองมากเลยจ้า สิ่งแรกเลยคือเราอ่ะก็ได้มีความพยายามมาใช้วิธีการนับน้ำตอนแรกอะน้ำวันตกไข่ก่อนมันแบบนับไปแบบหลังจากประจำเดือนมาวันแรก14วันใช่ไหมแต่ว่าคือแบบก็ไม่สำเร็จก็เฟลเสร็จแล้วเราก็ไปหาวิธีใหม่ด้วยการจุ่มเทสฮอร์โมนเทสแบบเหมือนเทสตกไข่อะซึ่งอันเนี้ยครั้งเดียวเนาะได้ผลเจนเลยได้ผลเลยมันจะเป็นเหมือนแบบที่ตรวจคันปกติอะแต่เนี้ยมันเป็นตรวจแบบฮอร์โมนตกไข่ซึ่งพอจุ่มปุ๊บแล้วมันขึ้น2ขีดใช่ไหมขึ้น2ขีดถ้าขึ้น2ขีดแปลว่าแบบไข่กำลังตกอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่หยกรู้ว่าขาดประจำเดือนใช่ไหมขาดประจำเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็เริ่มเช็คแล้วก็ไปเช็คมันก็แบบขึ้น2ขีดสำเร็จตัววิธีการตรวจมาเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เราซื้อมาหลายแบบนะเราซื้อมาหลายยี่ห้อมากเราแบบลองทุกอันเพราะเราอยากรู้ว่ามันแบบเอ้ยได้จริงไหมอะไรอย่างงี้เราก็ลองตามภาพใช่ซึ่งมีวิธีไหนบ้างมีวิธีจุ่มปัสสาวะมีวิธีเอาปัสสาวะมาหยดใส่ถาดแล้วก็มีแบบว่าไหลผ่านให้ปัสสาวะผ่านทั้งหมด3แบบเนาะแม่นยำครบถ้วนชัดเจนชัวร์มากๆพอชัวร์ปั๊บโอ้โหตื่นเต้นมากจ้าไปหาหมอเลยจ้าทีนั้นใช่เราไปหาที่โรงพยาบาลพยาไทย1เพราะว่ามันใกล้บ้านเรามากๆแล้วก็แบบว่าคือแบบมีอะไรเราก็จะไปโรงพยาบาลเนี้ยตลอดเพราะมันเร็วสำหรับบ้านเราคือไปถึงอ่ะเขาก็ให้เลือกว่าแบบอยากได้หมอผู้หญิงหรือหมอผู้ชายแบบอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยคือเราระบุแล้วแต่ความสบายใจเราระบุความสบายใจของเราได้ซึ่งแบบวันนั้นก็คือตื่นเต้นมากก็บอกว่าไม่เลือกค่ะขอแบบหาหมอที่เร็วที่สุดแบบ Randomly. จะรู้แบบเร็วที่สุดว่าแบบเอ้ยเราท้องจริงอะไรแล้วหลังจากนั้นใช่พอเข้าไปที่หาคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็จับเราอันตราซาวด์เลยใช่เป็นการอันตราซาวด์ครั้งแรกที่แบบน้องก็ยังไม่เป็นตัวใดๆแต่ว่าหมอก็อันตราซาวด์ให้เลยมันก็จะเห็นเป็นอันตราซาวด์แบบภายในใช่ไหมใช่สอดแบบสอดนั่นแหละประมาณนั้นตอนนั้นเห็นเป็นแล้วก็มันน้องเป็นเมล็ดงาน้องมันเป็นเมล็ดงาเป็นจุดหมอมันเป็นแบบจุดเล็กๆแล้วก็มีถุงแบบเหมือนถุงน้ำอ่ะถุงแบบอาหารของน้องอยู่ในนั้นเต็มมากแค่นั้นก็ตื่นเต้นน้ำตาจะไหลแบบโอ้ my god ตอนนั้นเรายังไปหาแบบที่ยังไม่ได้คิดถึงแพ็กเกจยังอะไรเลยคือหาแบบปกติค่าอันตราซาวด์เนี่ยเราไว้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ค่าหาหมออันนี้คือครั้งแรกเนาะครั้งแรกมันจะมีแบบค่านู่นนี่นั่นตึ๊กก็แบบครั้งแรกที่เรายังแบบเราไปแบบ walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลอ่ะมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์หมอก็นัดอีกทีเนี้ยก็คือแบบเหมือนแบบเขาเห็นเป็นตัวแล้วเนาะเรียกว่าอะไรน้องเป็นตัวแล้วน้องเป็นแบบก้อนเล็กๆไม่ได้เป็นเม็ดงาแล้วใช่ทีเนี้ยแต่ยังไม่เห็นดีเทลนะเป็นใช่แต่ว่าแบบได้ยินเสียงหัวใจแล้วใช่นั่นแหละน่ารักเป็นก้อนก้อนหมอก็เลยบอกว่าแบบแนะนำว่าให้ซื้อแพ็กเกจฝากครรภ์กับโรงพยาบาลก็จะแบบรวมค่าหาหมอค่าอันตราซาวด์เจาะเลือดตรวจความเสี่ยงและอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะขึ้นไว้มีวัคซีนมันคือมันมีหลายอย่างมากแล้วก็แบบได้ยากลับมากินด้วยก็จะมีทั้งแบบแคลเซียมมี
อะไรนะโฟลิกโฟลิกทาเลทก็คือแล้วแต่คนแก้อาเจียนแบบใครควรจะกินอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยกลับมาที่แพ็กเกจหมอคือแพ็กเกจเขาอะ9ครั้งราคา 15,000 บาทใช่ก็ถือว่าสำหรับเราถือว่า acceptable แบบราคาค่อนข้างโอเคเพราะว่าครั้งแรกที่เราไปหาหมอมาบวกอันเตอร์ซาวแค่หาหมอกับอันเตอร์ซาวนะก็แบบ 2,800 2,900 แล้วอะโดยประมาณซึ่งแบบถ้าตีว่าครั้งละ 2,500 ทั้งหมด9ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็น 22,500 บาทแล้วยังไม่รวมค่าฉีดยาตรวจเลือดค่านู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆแยกมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างโอเคสำหรับเราและพอไปฝากครั้งที่3คราวนี้เราขอถ่ายวิดีโอมาด้วยเป็นคลิปคุณหมออนุญาตให้ถ่ายอันนี้น้องเป็นตัวแล้วน้องเริ่มเป็นก็จะเห็นแบบคือตอนนั้นที่เราคือครั้งที่3ที่เราไปหาหมอเนี่ยก็คือแบบประมาณ12วีค13วีคแล้วน้องก็จะมีหัวแล้วก็มีติ่งมือติ่งเท้าเล็กๆก็พอจะเห็นอ่อนแล้วหมอก็จะให้ฟังเสียงหัวใจด้วยไปฟังคุณพ่อมือสั่นคุณพ่อมือเปียกมือเปียกมากตอนนี้นั่นแหละก็ประมาณนี้ในการแบบหาหมอ3ครั้งซึ่งตอนนี้เราก็อายุครรภ์ประมาณแบบ15สัปดาห์แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะ follow up ต่อไปเนาะแบบเรียลไทม์เลยคราวนี้เพราะว่าใช่ความโควิดที่อยู่บ้านว่างมากก็คือเราก็จะอัปเดตบ่อยขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้เพราะว่าแบบอยู่บ้านเฉยๆประมาณนี้อันหน้าเราก็จะมาบอกเรื่องแบบโอ้ morning sickness คืออะไรแพ้ท้องเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไหนจะเรื่องการเจาะโครโมโซมด้วยใช่คือมันนั่นแหละเดี๋ยวไว้เล่าเดี๋ยวมาอีกเยอะเลยยังมีอีกเยอะมากมายแอปพลิเคชันด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย